FT Movie ภูมิใจเสนอ How to Train Your Dragon อภินิหารไวกิ้งพิชิตมังกรภาคหนึ่งคำเตือนเนื้อหาในคลิปเป็นการสปอยหนังให้เสียงภาคภาษาไทยโดยฟิชโชว Y วาท เรื่องราวก็ได้เริ่มต้นขึ้นที่เมืองเบิร์กในตอนนี้ทั้งเมืองก็เต็มไปด้วยฝูงมังกรที่กำลังโจมตีเมืองอยู่ชาวเมืองไวกิ้งยิงต้องช่วยกันต่อสู้เพื่อปกป้องเมืองส่วนเด็กคนนี้ก็มีชื่อว่าฮิตครับในตอนนี้เขาก็กำลังช่วยกอบเบอร์ทำอาวุธต่อสู้กับพวกมังกรอยู่ระหว่างนั้นเองกอบเบอร์ก็สั่งให้ฮิตครับทำงานต่อไปส่วนเขาจอกไปช่วยต่อสู้กับพวกมังกรแต่ด้วยความดื้อของฮิตครับเขาก็แอบหนีออกมาเพื่อซุ่มยิงมังกรเพราะเขาอยากพิสูจน์ตัวเองให้พ่อเห็นว่าสามารถจััััััััดดดดกกกกกกาาาารรรรบบมมมงงงงไ้้ทททนนนนนใฮิิิตตคพ็สถยยโวีี่่่่อูหลจ มังกรไปได้แล้วฮิตครับก็พยายามบอกกับพ่อว่าเขายิงโดนมังกรพึงนินแต่สตอิกก็ไม่เชื่อพร้อมกับด่าว่าทําไมไม่เชื่อฟังว่าห้ามออกมายุ่งกับพวกมังกรวันต่อมาสตอิกพ่อของฮิตครับก็มาคุยปรึกษากับกอบเบอร์ว่าจะเอาไงกับฮิตครับดีเพราะเขาเป็นเด็กดื้อที่ไม่ยอมฟังคําสั่งเอาแต่อยากจะต่อสู้กับมังกรทั้งๆ้งที่ตัวเองยังไม่พร้อมกอบเบอร์จึงบอกว่ายังไงก็ห้ามเด็กไม่ได้หรอกสิ่งที่ทําได้คือการฝึกให้เขาเตรียมพร้อมรับมือกับพวกมังกรแต่มาที่ฮิตครับเขาก็กําลังตามหาามมังงงกรเเพิิดดนนนนที่่ขยโืือคจไ้ เจอมันนอนเอ่งแมงอยู่ทําให้เขาดีใจเป็นอย่างมากเพราะถ้าฆ่ามังกรสําเร็จก็จะสามารถพิสูจน์ตัวเองกับพ่อได้แต่ฮิตครับก็ทําไม่ลงเขาจึงตัดสินใจตัดเชือกปล่อยมังกรเพิงนินพอเจ้ามังกรเป็นอิสระมันก็กระโดดมาคำรามใส่หน้าฮิตครับแล้วบินหนีไปหลังจากกลับมาฮิตครับก็บอกพ่อว่าเขาไม่อยากต่อสู้กับมังกรแล้วแต่ซาตตอิก็บอกว่าจะให้ฮิตครับฝึกต่อสู้กับมังกรวันต่อมาฮิตครับก็มาฝึกต่อสู้มังกรพร้อมกับเด็กคนอื่นๆแต่ดูเหมือนว่าจะไม่สําเร็จกอบเบอร์จึงจับมังกรกลับไปขังหลังจากนนนัั้้้ฮิคพก็เเเขาาาาาามมใป่่ือตหจ มังกรเพิงนินต่อจนได้มาเจอมันอีกครั้งทําให้เขารู้ว่าที่มันไม่ยอมบินหนีไปเพราะหางของมันขาดนั่นเองเขาจึงกลับมาหาข้อมูลในหนังสือเกี่ยวกับมังกรเพริงนินแต่ก็ไม่ได้อะไรเลยระหว่างการฝึกฮิตครับก็พยายามถามกบอบเบอร์เกี่ยวกับข้อมูลของมังกรเพริงนินแต่กบอบเบอร์ก็บอกว่าไม่เคยมีใครเจอกับเพิงนินแล้วรอดกลับมาเล่าให้ฟังได้หลังจากการฝึกจบลงฮิตครับก็เข้าไปในป่าพร้อมกับปลาหนึ่งตัวเพื่อเจาไปให้เจ้าเพิงนินกินพอเจ้าเพิงนินกินปลาเข้าไปมันก็แบ่งให้ฮิตครับกินครึ่งตัวแต่ปลาไม่สุ เจ้ามังกรก็บอกให้ฮิตครับรีบอื่นหลังจากนั้นเจ้ามังกรก็หาที่นอนพอฮิตครับเห็นความน่ารักของเจ้ามังกรเขาก็อยากจะลองจับมันแต่เจ้ามังกรก็ไม่ให้จับฮิตครับจึงมานั่งวาดรูปมังกรอยู่คนเดียวเจ้ามังกรก็มานั่งดูแล้วเจ้ามังกรก็ยอมให้ฮิตครับจับขี้มูกหลังจากนั้นฮิตครับจึงกลับมาออกแบบทำหางให้เจ้ามังกรพอทำสำเร็จฮิตครับก็ปลามาให้เจ้าเคี้ยวกุดทำให้เขารู้ว่ามังกรไม่ชอบปลาไหลระหว่างที่เจ้าเคี้ยวกุดกำลังกินปลาอยู่ฮิตครับก็หางไปใส่ให้มันด้้้้วววยยยคคาามมมตตตกกใจจัันนนนนึึงงรีีีบบบิิิิขททโดดดดฮแปปหไไไ่ ถึงไหนก็ล่วงทั้งคู่วันต่อมาฮิตครับก็มาฝึกต่อสู้กับมังกรแต่ฮิตครับก็สามารถต้อนมังกรเข้ากงได้เ <g år> พราะเขาแอบเอาปลาไหลใส่เสื้อไว้ทําให้ทุกคนถึงกับงงแดกหลังจากนั้นฮิตครับก็กลับมาดัดแปลงหางของเจ้าเขี้ยวกุดต่อแต่ก็ดูเหมือนว่าจะยังบินได้ไม่ดีสักเท่าไหร่ทําให้ฮิตครับรู้ว่ามังกรมันชอบคุกย้าฮิตครับจึงเอามาใช้ในการฝึกต่อสู้กับมังกรทําให้ทุกคนแปลกใจกับวิธีการของฮิตครับหลังจากที่ฮิตครับใช้เวลาอยู่กับเจ้าเ,ข,าเข,าาาขี้ยวกุดก็ทําให้เขาเข้าใจมมมัังงงงกกกกกราาาาาาขึ้้นนนนนททํใใหุคคชชชื่่่ฮฮิิบบเเป็็อยวววลๆจะ ฝึกบินกับเจ้าเขี้ยวกุดจนทั้งสองสนิทกันระหว่างนั้นก็มีมังกรตัวเล็กมาแย่งปลาของเจ้าเขี้ยวกุดฮิตครับจึงเอาปลาให้มันแล้วเจ้ามังกรน้อยก็มาอ้อนฮิตครับทำให้เขารู้ว่าทุกอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องราวของมังกรมันผิดหมดพวกมังกรไม่ได้โหดร้ายเหมือนในตำนานระหว่างที่ฮิตครับกำลังนั่งคิดอยู่สตรีก,ก็เข้ามาชื่นชมลูกว่าเขาเลือกันทั้งหมู่บ้านว่าฮิตครับเป็นมือปราบมังกรที่เก่งมากพร้อมกับเอาหมวกไวกิ้งมาให้วันต่อมาฮิตครับก็าหาเจ้าเขี้ยวกุดตามปกติแต่เอ็ามมาด้ววยยเพราาะสงสงงััั่ทไมฮิตคบถึจดกกกกาารรังงได้เ่่วคนิ ติทั่วไปแล้วแอตติกก็ได้มาเจอกับเจ้าเขี้ยวกุดจังๆเธอจึงรีบวิ่งหนีทันทีด้วยความตกใจแต่ฮิตครับก็ขี่เจ้าเขี้ยวกุดไปจับตัวแอตติกไว้พอแอตติกได้ขี่เจ้าเขี้ยวกุดก็ทําให้เธอเข้าใจระหว่างนั้นก็เจอฝูงมังกรที่กําลังบินเอาอาหารและ,สะเสบียงจํานวนมากไปที่เกาะแห่งหนึ่งพอฮิตครับตามไปก็ทําให้เขารู้ว่าพวกมันเอาอาหารและ,สะเสบียงมาให้มังกรตัวใหญ่โดยไม่มีตัวไหนกินเองเลยแอตติก <Att ic S 1> จึงจะไปบอกสัตรูอีกว่าเจอรลังใหญ่ของพวกมังกรแล้วแต่ฮิตครับก็ห้ามไว้ว่าเขาขอเวลาคิดก่อนเพราะเขาอยากปกป้องพวกมงกร เช้าวันต่อมาสตอิคก,ก็จัดงานให้ฮิตครับฆ่ามังกรเพื่อประกาศต่อหน้าฝูงชนว่าฮิตครับเป็นไวกิ้งเต็มตัวแล้วแต่ฮิตครับก็ไม่ได้ฆ่ามังกรเพราะอยากพิสูจน์ให้พ่อและทุกคนเห็นว่าพวกมังกร,มงกรไม่ได้โหดร้ายอย่างที่คิดทําให้พ่อของฮิตครับไม่พอใจเป็นอย่างมากเขาจึงทุบกงเหล็กเสียงดังแป้งทําให้มังกรตกใจและไล่งาบดักฮิตคัพแล้วเจ้าเคี้ยวกุดที่ได้ยินเสียงร้องของฮิตคัพก็รีบบินมาช่วยทันทีทําให้เจ้าเคี้ยวกุดโดนจับหลังจากนั้นฮิตครับก็พยายามคุยกับพ่อจนหลุดปากไปว่าเขาเคยไปที่รัััังงงขอออกกทททํําาาให้ตยยพเื่จะไปล งมงกรโดยใช้ให้เจ้าเคียวกุดพาไปส่วนฮิตครับก็พาเพื่อนๆืมาฝึกเพื่อจะสอนให้เป็นเพื่อนกับมังกรแล้วพวกฮิตครับกับเพื่อนๆก็ขี่มังกรมาช่วยสต,ตรอีกในตอนนี้กองทัพเรือก็ถูกมังกรยกักษ์ทำลายจนพังยับแล้วหลังจากนั้นสตอีก,ก็มาขอโทษลูกแล้วฮิตครับก็ขี่เจ้าเคียวกุดไปบู๊ต่อสู้กับมังกรยักษ์จนทำให้หางเทียมของเจ้าเคียวกุดไหม้ฮิตครับได้สั่งเจ้าเคียวกุดให้ปล่อยพลังใส่ปากมังกรยักษ์จนเกิดการระเบิดขึ้นตัมไฟลุกท่วมควันขโมงเต็มไปหมดหลังจากนั้นสตรีกก ใดน,นั้นเจ้าเคีย้ยวกุดก็เปิดปีกออกทําให้สตีเข้าใจว่าเจ้าเคีย้ยวกุดช่วยลูกของเขาวไว้แล้วภาพก็ตัดมาที่บ้านของฮิตครับพอเขาฟื้นขึ้นก็พบว่าตัวเองใส่ขาเทียมแต่เรื่องที่น่าตกใจกว่านั้นคือชาวเมืองเบิร์กทุกคนสามารถยอมรับการอยู่ร่วมกับมังกรได้รวมถึงพ่อของฮิตครับด้วยแล้วฮาตูเทียนยูดากอนอภินิหารไวกิ้งพิชิตมังกรก็ได้ตัดจบลงขอบคุณที่รับชมนะครับผิดภาพการใดก็ต้องขออภัยณที่นี้ด้วยและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่ด้าคควสสนนััใหิปีรบ FT Movie ภูมิใจเสนอ How to Train Your Dragon อภินิหารไวกิ้งพิชิตมังกรภาค 2, 2คำเตือนเนื้อหาในคลิปเป็นการสปอยหนังให้เสียงภาคภาษาไทยโดยฟิชโชว์วท ก่อนที่จะไปรับชมคลิปอย่าลืมไปดูซีรีส์ดาร์กอเล็กทูดีเอพิชิตมังกรสุดขอบโลกกันด้วยนะครับผมทำไว้ให้ในช่องแล้วจะได้เข้าใจเรื่องราวความเป็นมาของฮาตูเทนยูดารอนในภาค2นี้เปิดเรื่องมาก็อยู่กับเอติกและฮิตครับที่กําลังนั่งจู่จีกันอยู่ย่ามีกคีนะครับว่าอย่าลืมไปดูซีรีส์ที่ผมทําด้วยจะได้ไม่งงว่า2คนนี้มาลักกันได้ยังไงโอเคโอเคมาเข้าเรื่องฮิตครับกับเอติกได้บินไปสำรวจที่เกาะแห่งหนึ่งจนได้พบว่าบนเกาะนั้นเละเทะมากและยังเต็มไปด้วยน้ําแข็งงงงงออออีีกกกกกกดววกกด้้้วววยยแลลพพเเเขขาาาา็โนจจจจมมตทํใหัรริิถูบคคึุื่ แต่พวกนักล่ามังกรก็คิดว่าพวกนักขี่มังกรของฮิตคับเป็นคนมาถลม่มเกาะและปล้นมังกรของพวกเขาไปทําให้ฮิตคับถึงกับงงแดกว่ามีนักขี่มังกรกลุ่มอื่นอีกเหรอพราะพวกฮิตคับไม่ได้เป็นคนมาโจมตีเกาะและช่วยพวกมังกรฮิตคับกับแอดติจึงรีบพากันหนีออกมาทันทีหลังจากนั้นฮิตคับก็มาคุยกับพ่อพอฮิตคับพูดถึงชื่อดาโกสตุอิกก็ออกคําสั่งปิดเมืองพร้อมกับเตรียมการใหญ่เพื่อตั้งรับทันทีโดยไม่บอกฮิตคับว่าเพราะอะไรฮิตคับจึงรีบบินหนีออกไปจนทําให้แอดติกต้องบินตามหลังจากนั้นนนฮิิทคััพกกก็บไปี่เรรืออขงงวาม ตเพราะเขาอยากโดนจับเพื่อจะไปคุยจิราจากับดาโก้หัวหน้าใหญ่แต่เพื่อนๆกับพ่อของฮิตคับก็ตามมาช่วยแล้วยึดเรือของพวกนักล่ามังกรซาโตอิจิจึงยอมเล่าให้ฮิตคับฟังเกี่ยวกับความเป็นมาของดาโก้ว่าเขาเป็นคนบ้าอำนาจสั่งให้มังกรฆ่าคนโดยไม่มีเหตุผลและแน่นอนว่าฮิตคับไม่มีทางเปลี่ยนใจดาโก้ได้แต่ก็ดูเหมือนว่าฮิตคับจะไม่หัวซาเขาได้ขี่เจ้าเขี้ยวกุดบินออกไปคนเดียวจนได้มาเจอคนแสนากากที่ขี่มังกรตัวใหญ่อยู่ฮิตคับจึงโดนจับตัวไปส่วนเจ้าเขี้ยวกุดก็ล่วงลงไปในน้ำแข็งงงจจจนจนนม้้้าตตยแลลวหัักไดดบ เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ล้อเล่นล้อเล่นหลังจากนั้นคนใส่หน้ากากก็พาฮิตครับมาที่เกาะแห่งหนึ่งที่เต็มไปด้วยมังกรโดยให้มังกรล้อมฮิตครับไว้เพื่อดูว่าฮิตครับจะทํายังไงกับมังกรฮิตครับพยายามจะคุยกับคนใส่หน้ากากแต่เขาก็ไม่คุยด้วยแล้วคนใส่หน้ากากก็สั่งให้มังกรเอาเจ้าเขี้ยวกุดมาคืนหลังจากที่เธอถอดหน้ากากออกก็ทําให้รู้ว่าเธอคือแม่ของฮิตครับนั่นเองทําให้ฮิตครับถึงกับงงแดกเพราะทุกคนต่างบอกว่าแม่ฮิตครับตายแล้วแม่จิงยอมเล่าให้ฮิตครับฟังว่าสมัยฮิตครับยังเด หลังจากที่เธอได้ใช้ชีวิตร่วมกับมังกรทำให้เธอเข้าใจพวกมันว่าพวกมังกรไม่ได้โหดร้ายเหมือนในตำนานแล้วฮิตครับก็ได้เจอกับราชาแห่งมังกรซึ่งความเป็นมาของราชาแห่งมังกรตัวนี้อยู่ในซีรีส์ที่ผมทำไว้ในช่องนะครับอย่าลืมไปดูกันด้วยส่วนเรื่องความสามารถของราชาแห่งมังกรมันสามารถใช้พลังจิตสั่งฝูงมังกรได้ทุกตัวยกเว้นมังกรที่ยังเด็กอยู่หลังจากนั้นฮิตครับกับแม่ก็พากันบินเล่นพูดคุยกันตามภาษาแม่ลูกส่วนทางฝั่งเพื่อนของฮิตครับก็ใช้นักล่ามังกรให้พามาที่ฐานทัพของดาโกเเพพราาาาะวววกกขคคิิด่่ฮทัััถูจบตมีีน่ พอมาถึงพวกเพื่อน,อนของฮิตครับก็โดนจับดาโกจึงสั่งเตรียมกองทัพเพื่อจะไปบุกโจมตีราชาแห่งมังกรส่วนทางฝั่งฮิตครับซาโตอิคกกับกอบเบอร์ก็ตามมาจนได้เจอกับแม่ของฮิตครับทำให้พวกเขาได้คุยกันหลังจากนั้นกองทัพของดากูก็บุกมาโจมตีเกาะมังกรฮิตครับกับครอบครัวจึงช่วยกันร่วมต่อสู้โดยมีเพื่อนๆที่หนีออกมาได้แล้วเป็นกําลังเสริมแต่ทางฝั่งของดากูก็มีราชามังกรอีกตัวเป็นพวกเหมือนกันทําให้ราชาแห่งมังกรทั้งสองต่อสู้กันแต่ราชามังกรของดากูก็ชนะระหว่างที่ฮิตครับพยายามจะคุยกกกกัับดดาาโ็ส่งให้ ราชาแห่งมังกรใช้พลังจิตใส่เจ้าเคี้ยวกุดเพื่อจัดการกับฮิตครับแต่ศัตูอีกก็กระโดดมารับพลังของเจ้าเคี้ยวกุดไว้ทําให้พ่อของฮิตครับตายหลังจากนั้นดาโก้ก็ใช้ราชาแห่งมังกรใช้พลังจิตสั่งมังกรทุกตัวแล้วยกทัพไปตีเมืองเบิกพวกฮิตครับจึงพาก,กันขี่มังกรเด็กเพื่อจะไปต่อสู้กับดาโก,ก้เพราะพลังจิตไม่สามารถใช้กับมังกรเด็กได้ฮิตครับพยายามเข้าไปคุยกับเจ้าเคี้ยวกุดจนมันได้สติทําให้ฮิตครับได้ขี่เจ้าเคี้ยวกุดอีกครั้งแล้วเจ้าเคี้ยวกุดก็ไปท้าต่อสู้กับรา ราชาแห่งมังกรกลัวเจ้าเคี้ยวกุดแล้วหนีไปและเจ้าเคี้ยวกุดก็กลายเป็นราชาแห่งมังกรส่วนฮิตครับก็ได้เป็นหัวหน้าเผ่าต่อจากพ่อของเขาแล้วฮาตูเทียนยูดากอนอภิหารไวกิ้งพิชิตมังกรภาค2ก็ได้ตัดจบลงขอบคุณที่รับชมนะครับผิดภาพกาันใดก็ต้องขออภัยณที่นี้ด้วยและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ได้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดความสนุกจากช่อง FT Movie แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ